เราลองดูนิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเริ่มแอคทิวิตี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้คือวอล์กหรือเดินนะครับอันดับแรกก่อนนะครับไปอยู่กลางแจ้งนะครับเราต้องอยู่กลางแจ้งนะครับเพื่อให้เราสามารถรับสัญญาณ GPS ได้นะครับสมมตินะครับสมมติถ้าเราอยู่กลางแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะกดปุ่มบนซ้ายเพื่อเริ่มแอคทิวิตี้นะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะณตอนนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์แสดง3ตัวด้วยกันนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นสีแดงอยู่คำว่า GPS นะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยณขณะนี้นะครับเครื่องกำลังพยายามรับสัญญาณ GPS อยู่นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ตอนที่เราถ่ายทำอยู่เนี่ยเราอยู่ในร่มนะครับเพราะนั้นจะไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้สมมุติถ้าเราอยู่กลางแจ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแถบสีแดงตรงนี้นะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเต็มวงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตัว GPS ตัวนี้ก็จะหายจากสีแดงนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันสามารถรับสัญญาณ GPS ได้แล้วนะครับถ้ามันเริ่มรับสัญญาณ GPS เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมได้นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเตือนแบตเตอรี่นะครับเราจะได้ดูก่อนว่าแบตเตอรี่พอไหมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวว่าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออยู่หรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับถ้ายังไม่เชื่อมต่ออยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราไปเดินหรือทำกิจกรรมเสร็จเราค่อยกลับมาเชื่อมต่อก็ได้นะแล้วก็ถ้าสมมุติถ้าเราอยู่กลางแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรา GPS รับเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งนึงเพื่อให้มันเริ่มกิจกรรมนะครับเวลาก็จะเริ่มนับไปเรื่อยมีง่ายๆแค่นี้เองสำหรับการเริ่มกิจกรรมนะครับแล้วเมื่อเราสิ้นสุดการทำกิจกรรมนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์ทซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหยุดการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เราเลือกได้ว่าเราจะหยุดชั่วคราวเช่นอาจจะแวะทานน้ำกลางทางก่อนแล้วก็กด resume เพื่อเริ่มเดินต่อหรือวิ่งต่อก็ได้นะครับหรือจะเลือกที่จะเซฟข้อมูลนะซึ่งถ้าเราเซฟข้อมูลปั๊บหลังจากเซฟเสร็จถ้าเราเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกอัพโหลดขึ้นไปยัง Garmin Connect โดยอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่เป็นไรข้อมูลวันนี้เรายังไม่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถจะดิสคาร์ดหรือว่าลบมันทิ้งได้นะครับและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับมันมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Trace Back ด้วยนะครับก็คือสมมติถ้าเราเดินแล้วเรียบร้อยนะครับเราเดินอาจจะไปเดินเที่ยวในต่างประเทศก็ได้นะครับเดินออกจากโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราอยากจะเดินกลับเส้นทางเดิมนะครับถ้าเรากดเลือกตรง Trace Back ตัวนี้นะครับเครื่องจะทำการนำทางเรากลับเส้นทางเดินกับเส้นทางเดิมที่เราเดินมาด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาของหรือการใช้งาน activity นะครับในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตเลือกเป็น discard ไปเพื่อยกเลิกนะครับก็จะให้เราคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงว่าจะ yes หรือว่า no นะถ้า discard ก็จะยกเลิกข้อมูลนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการเดินนะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเดินหรือเราวิ่งแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะทราบด้วยว่าหัวใจเราเต้นยังไงนะครับรวมถึง Fenix 3เนี่ยจะมาถ้าเป็นรุ่นที่เป็นบันเดิลนะครับจะมาพร้อม HRM Run ซึ่งจะบอกค่าพารามิเตอร์หรือค่าของการวิ่งต่างๆเยอะแยะเลยนะครับรวมถึงค่า Running Dynamic ด้วย